Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักซึมเศร้าหลังคลอดอันตรายแต่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญเบบี้บลูหรือภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกเกิดได้ถึง 30-75% อาการที่เห็นได้ชัดคือซึมเศร้าเสียใจวิตกกังวลและอ่อนเพลียมากจนไม่สามารถเลี้ยงลูกหรือทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติค่ะเรามารู้จักกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดกันนะคะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมักเกิดขึ้นในช่วงปีแรกหลังจากคลอดบุตรโดยอาการที่พบนะคะก็จะมีตั้งแต่รู้สึกเศร้าเสียใจหมดหวังอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดโกรธง่ายหรืออยู่ไม่สุขแล้วก็มีความวิตกกังวลมากผิดปกติมีปัญหาในการนอนหลับร่วมด้วยเช่นนอนหลับมากผิดปกติหรือนอนไม่หลับค่ะแล้วก็มีการร้องไห้เสียใจมากกว่าปกติร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผลมีปัญหาเรื่องสมาธิการจดจำรายละเอียดหรือแม้แต่การตัดสินใจคุณแม่อาจจะหมดความสนใจในสิ่งที่ชอบหรืองานอดิเรกที่เคยชอบมีการรับประทานอาหารได้น้อยลงหรือรับประทานมากขึ้นอย่างผิดปกติอาจมีปัญหาสุขภาพโดยไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะเช่นปวดศีรษะบ่อยปวดกล้ามเนื้อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารร่วมด้วยค่ะคุณแม่จะอยากเก็บตัวหรือว่าหลีกเลี่ยงการพบเจอกับเพื่อนๆและคนในครอบครัวนะคะมีปัญหาในการสร้างความผูกพันระหว่างแม่ลูกมีความกังวลว่าตัวเองจะไม่มีความสามารถในการดูแลลูกอยู่บ่อยๆหรือบางครั้งมีความคิดทำร้ายตัวเองแล้วก็ถึงขั้นทำร้ายลูกได้ด้วยล่ะค่ะคุณแม่ที่มีอาการซึมเศร้าหลังคลอดควรไปพบแพทย์นะคะถ้าอาการข้างต้นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยไม่หายไปภายใน2สัปดาห์หรือมีอาการรุนแรงขึ้นหรืออาการเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการดูแลลูกและใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องรีบพบแพทย์อย่างด่วนที่สุดเลยค่ะยิ่งถ้ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำลายลูกแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะปล่อยไว้จะเป็นอันตรายมากๆเลยล่ะค่ะการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะคุณแม่ควรจะดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีอยู่เสมอเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและความเครียดที่จะเกิดขึ้นหลังจากการคลอดลูกค่ะคุณแม่ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะใช้ยาหรือสมุนไพรชนิดใดก็ตามค่ะหลังจากคลอดลูกแล้วนะคะคุณแม่ที่คิดว่าตัวเองจะมีภาวะนี้หรือเคยมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมาก่อนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพหลังคลอดแต่เนิ่นๆเพื่อประเมินอาการและสัญญาณของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพราะยิ่งตรวจพบและรักษาเร็วก็ยิ่งส่งผลดีกับคุณแม่และคุณลูกมากขึ้นเท่านั้นล่ะค่ะขอบคุณที่มาของบทความดีๆนะคะเว็บไซต์พบแพทย์ .com และขอบคุณทุกคนที่ติดตามมัมสเตอร์ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก